สิริราชมูลนิธิเผยความสำเร็จ7ปีโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High Cost High Technology ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9และร่วมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 6,445 รายวงเงินสูงกว่า 1,133 ล้านบาทพร้อมเร่งบอกต่อเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วยให้มากและกว้างที่สุดศิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประกาศความสำเร็จโครงการรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High Cost High Technology เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ปีพุทธศักราช2559ถึง2566โดยศิริราชมูลนิธิขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครั้งนี้และเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่าให้ทุกคนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและผู้อื่นทั้งวันนี้และวันข้างหน้าและไม่ได้ช่วยเพียงหนึ่งชีวิตให้หายป่วยเท่านั้นแต่หนึ่งชีวิตที่ช่วยอาจหมายถึงคนข้างหลังอีกหลายชีวิตเขาอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆอีกหลายคนในครอบครัวและสังคมการช่วยที่มากกว่าช่วยการให้ที่มากกว่าว่าให้ Give for moreวันนี้นะครับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็ศิริราชบูรณิธิได้ร่วมกันในการแถลงข่าวของโครงการชื่อที่เรียกว่า High Cost High Technology หรือเรียกว่าโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์กับประชาชนที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงได้ซึ่งความจริงรัฐบาลเนี่ยมีโครงการทั้งบัตรทองทั้งข้าราชการก็มีนะครับแล้วก็ประกันสังคมก็มีแต่อันเนี้ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมเวลาที่ถึงเวลาที่จำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากแล้วค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยอันนี้เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมไม่ได้อันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้เทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยศิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์พยาบาลก็ได้เปิดโอกาสนี้ให้เกิดขึ้นเราทำโครงการนี้นะครับไม่ใช่เพิ่งทำนะครับทำมาทั้งหมด7ปีที่จริง7ปีแล้วบวกอีก2ปีเพราะได้ทำเป็นเรียกว่าโครงการนำร่องมาแล้วทั้ง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยซึ่งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โรคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคพาร์กินสันโรคหัวใจที่จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูงอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดถึงประมาณ 6,400 กว่าคนได้เข้าสู่โครงการนี้เราก็ได้ใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 1,100 กว่าล้านบาทซึ่งผลสรุปที่ได้ก็คือจากท่านผู้อำนวยการนี่นะครับได้รับผลตอบแทนคือคำว่าผลตอบแทนคือประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตและมีชีวิตต่อที่ดีมากๆในเกือบจะทุกๆสิ่งที่เราได้ทำไปเพราะฉะนั้นการที่ศิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์ราชพยาบาลได้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะความเมตตาจากผู้บริจาคทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงินส่วนนี้เข้ามาทำให้ผู้ที่ด้อยโอกาสถ้าไม่ได้โครงการนี้ก็คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้หรือมีชีวิตอยู่ต่อก็ไม่ดีเลยก็ทำให้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้ดีเราถือว่าเป็นการให้ที่มากกว่าให้และเป็นการช่วยที่มากกว่าช่วยนะครับซึ่งอันนี้ผมถ้าส่วนตัวก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีบุญได้รับบุญได้รับกุศลเป็นอย่างยิ่งและศิริราชมูลนิธิก็จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสเหล่านี้ครับเกี่ยวกับการคัดเลือกก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าจะสามารถช่วยชีวิต
หรือทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นในกลุ่มโรคเฉพาะนะครับยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดบางชนิดอาจจะใช้ได้กับทุกโรคเลยแต่มันจะมีบางโรคเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์มากซึ่งเรายึดตามหลักเกณฑ์แบบนี้ว่าในบางโรคเท่านั้นคือจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสนี้ถ้ารักษาด้วยวิธีอื่นมีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ทีนี้ก็ผู้ป่วยทุกคนที่หลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าโครงการก็จะมีการประเมินในเรื่องของเศรษฐฐานะโดยนักสังคมสงเคราะห์ว่าจะสามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้สักเท่าไหร่ส่วนที่เหลือจากนั้นที่ไม่สามารถจ่ายได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็แปลว่าคนไข้คนนั้นจะไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ถึงแม้จะมีความจำเป็นสิ่งเหล่านั้นศิราบุรีที่จะสนับสนุนภายใต้โครงการอันนี้ครับศิราเป็นคณะแพทย์ซึ่งเรามีการศึกษาวิจัยอยู่ตลอดเวลาเรามีความเชี่ยวชาญในการรักษาที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆเครื่องที่พร้อมแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาในกลุ่มโรคเหล่านี้ครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความพร้อมแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องของการที่มีความพร้อมทางด้านทีมรักษาแล้วล่ะครับแต่ความพร้อมทางด้านผู้ป่วยและญาติอาจจะเป็นประเด็นในความพร้อมในด้านเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่ทำให้สองสิ่งนี้ไม่เจอกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ก็เลยเกิดโครงการนี้มีครับเชิญท่านผู้ในการครับไอ้ท่านผู้จัดการครับอาจารย์สมพรครับคือทุกอย่างนี่นะครับมันขึ้นกับผู้บริจาคเราก็อย่างที่ท่านผู้ในการบอกแล้วว่าทุกอย่างที่เราพร้อมคือการรักษาพยาบาลแต่สิ่งที่เราขาดคือเงินนะครับอย่างที่เราเนี่ยพยายามหาเงินในทุกรูปแบบอย่างเช่นเราจะทำกำไรบ้างจี้บ้างนะครับเป็นสร้อยข้อมือบ้างพวกนี้สร้อยคอเนี่ยให้กับผู้ที่เขามาบริจาคเข้าโครงการนี้เพื่อเราจะได้มีเงินไปให้กับผู้ที่เขาต้องการนะครับอันนี้เนี่ยที่สำคัญอันนึงเนี่ยสำหรับพวกเราแล้วเราคิดว่าชีวิตนั้นมีความสำคัญมากกว่าเงินฉะนั้นเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้เขาช่วยให้เขามีโอกาสที่จะมีชีวิตได้ครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำแล้วก็คงอยู่อีกนานนะครับเพราะว่ายิ่งทำไปคนก็ยิ่งเข้ามาเยอะขึ้นนั้นถ้าหากว่าบริจาคยิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็ทำให้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ครับใช้ทั้งหมดเลยครับได้มาเท่าไหร่เราก็ใช้ที่เราต้องปิดโครงการอันแรกอันนี้นะครับทบแน่นี่อันที่สองเนี่ยที่เราเพิ่งจบไปเนี่ยก็เพราะว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยมันค่อยน้อยลงจนกระทั่งมันจะไม่เหลือให้กับคนที่เราต้องรักษาต่อเราก็หยุดก่อนแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่อีก3เดือนข้างหน้าหาเวลาหาเงินสัก3เดือนนะครับเพื่อที่จะเอาไปดำเนินการต่อซึ่งตอนนี้ก็ได้มานิดหน่อยแล้วครับเรียกว่าความต้องการยังคงมีต่อเนื่องและมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนอายุมากขึ้นอายุยืนมากขึ้นความซับซ้อนของโรคมากขึ้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยไอความต้องการนี้จะไปเรื่อยๆไม่ได้สิ้นสุดเพราะนั้นเมื่อตอนที่เริ่มโครงการเนี่ยเราใช้เงินปีละไม่มากยังรักษาคนไข้จำนวนไม่มากเท่าวันนี้ครับวันนี้มีความต้องการที่จะต้องใช้เงินในโครงการนี้จำนวนมากขึ้นคนไข้ที่จะเข้าคิวตอนนี้เข้าคิวแล้วนะครับเข้าคิวมารับการรักษามากครับงานพวกนี้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีผู้มีจิตศรัทธามาช่วยพวกเรานะครับเราไม่มีงบประมาณแผ่นดินเข้ามาช่วยในโครงการนี้มีแต่ผู้บริจาคทั้งสิ้นนะครับที่เข้ามาและอย่างที่ท่านบอกไว้คือศิราชมูลนิธิเราเป็นสะพานบุญนะครับที่จะช่วยให้พวกคนที่เขาด้อยโอกาสได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขมากขึ้นนะครับก็รบกวนว่าถ้าหากว่าวันเกิดนะครับหรือว่าคิดถึงจะทำบุญก็ให้นึกถึงสร้างมูลที่บ้างก็แล้วกันครับ